ตื่นน่ากลัวน่ากลัววันนี้นะคะแม่พาโดเรมี่มาหาหมอนะมาหาหมอครั้งนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเรมี่ต้องผ่าตัดค่ะไปเราไปพาคนไข้ของเราลงจากรถกันค่ะจ้าเอ๋เรมี่ถึงลานคุณหมอแล้วไปหาคุณหมอกันนะลูกนะโอเคไปไปกับพี่เป้มาไปหาคุณหมอกันมาเร็วเรมี่เรมี่โอ้ไปหาคุณหมอกันนะไปหาคุณหมอกันนะมีมาหาพี่แป้มาวันนี้แม่พามาหาหมอเพราะว่าขาหลังเขาด้านขวานะคะฝั่งนี้กระดูกหลุดออกมาจากเบ้านี่คือแม่สังเกตว่าเขาเดินกระเพกอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเยอะนึกว่าขาแพลงทีนี้ไม่หายสักทีก็เลยมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกหลุดออกมาจากเบ้าเดี๋ยวแม่ขึ้นภาพเอ็กซเรย์ให้ดูนะคะซึ่งเขาก็จำเป็นต้องผ่าตัดไม่งั้นเขาก็จะเดินไม่ดีแล้วก็ในอนาคตก็จะแย่ลงนะคะแล้วตอนนี้เขาเจ็บคือเดินได้แต่เจ็บอยู่แล้วก็ต้องรักษาเนาะให้หายเจ็บเนาะแล้วก็วิธีเตรียมตัวนะคะที่เรมี่จะผ่าตัดวันนี้นะก็คือเมื่อวานนี้แม่พามาตรวจเลือดก่อนดูความสมบูรณ์ของเลือดอะไรเงี้ยดูความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะตรวจเลือดก็โอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้จะผ่าช่วงกลางวันนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็งดข้าวงดน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนอะไรอย่างงี้นะก็พร้อมเดี๋ยวจะผ่านะคะข้างนี้นะคะที่เห็นตรงนี้ปูดๆออกมานะนี่ฝั่งนี้ที่เห็นปูดๆนี่นะคะตรงนี้ก็คือกระดูกเขาหลุดออกมาจากเบ้าแล้วเขาจะเดินกระเพกเห็นไหมขาหลังก็จะกระเพกนะคะเดินไม่ค่อยถนัดนะแล้วก็จะลุกช้านั่งช้านะคะเพราะขาเจ็บบริเวณนี้นะคะปูดๆนะตอนนี้ไม่ค่อยยอมเดินแล้วเดินแล้วน่าจะเจ็บเดี๋ยวเรมี่ก็จะไปอยู่ในกรงนะคะรอผ่าช่วงบ่ายค่ะเรมี่มาเข้ากรงเรียบร้อยแล้วนะคะโชคดีนะจ๊ะเรมี่ทำใจให้สบายแล้วเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จเราเจอกันตอนนี้นะคะเรมี่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กำลังรอให้ฟื้นจากยาสลบนะคะแม่ก็ถามคุณหมอว่าประมาณทุ่มนึงเนี่ยน่าจะฟื้นแล้วล่ะนี่เรามารอเจอเรมี่นี่แม่เครียดจนหน้าบวมตาบวมไปหมดเลยอ่ะแบบเป็นห่วงมากเอ้าแล้วชัดเต็มอ่ะคือแกอยากจริงไปอยู่ในกรงหมาลูกเฮ้ยตัวอะไรอยู่ในนั้นนะโยมแมวแมวโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังกินแมวตัวนี้อยากเลี้ยงไหมแมวอยากเขาเคยจะขอเลี้ยงเช็ดกันไซวิเลียนเขางอนอะไรเชื่อแต้มบอกว่าทำไมเขามองเชื่อแต้มแบบนั้นมองเหมือนโกรธกันมาโอ้โหตัวเหมือนแท้นั่นไงเรมี่อยู่นั่นไงนั่นไงเรมี่อยู่โอ้โหเป็นอะไรเหมือนเนี่ยอยากเลี้ยงไหมไซบีเรียนเขาว่าเป็นหมาที่ตลกมากนั่นแหละสนมากลูกตาโตเลยตาโตเลยไซบีเรียนเหมือนงอนอุ้ยน่ารักอ่ะงอนยืนอันนี้ฝากเลี้ยงอันนี้ฝากเลี้ยงอะคะเข้าไปดูได้ไหมอุ้ยน่ารักอ่ะไอ้ยูเขามองบอลน่ะก็นั่นน่ะไอ้มอนไอ้มี่อยู่นั่นไม่ใช่เหรอเอ้าข้างในเรมี่เหรอคะคุณหมอไม่ใช่ค่ะเขาจะมารับปากผิดตัวไม่ใช่ไอ้มี่เอาเฮ้ยบอลตัวละตัวผู้อ๋อนึกว่าเรมี่อยากเลี้ยงตัวนี้แหละแต่เขาบอกมันหอนเก่งมากหอนในชีหอนในชีอะไรอะเราอะชื่อชะแตมอุ้ยชื่อเหมือนลูกเราเลยอะชื่อชะแตมชอบหอนเหมือนกันไหมนี่โกรธอะไรใครเปล่าเราอ่ะฮะทำไมเวท
เหมือนงอนฮะโกรธอะไรใครเปล่านะยังไม่ตื่นดีนะคะสลึมสลือแล้ววันนี้แขกเยอะมากคือหมามาฝากเลี้ยงเยอะมากเลยตัวนี้น่ารักแม่จริงแต่ของเราตื่นแล้วชื้นฉี่เลยตรงนี้แหละสงสารเลมี่จะเป็นแบบนี้นอนเย็นนะนอนเย็นๆนะคะโอเคนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมนะเจ็บไหมเลมี่เจ็บมีบอกเจ็บมีแผลใช่ไหมเนี่ยอีกกี่วันจะมาเดี๋ยวผลก็ขึ้นลูกเหมือนผมเรานี่แหละโอ้ได้พี่แค่นี้ยังไม่ขาขึ้นเลยฉันจำเครียดมันไม่ขึ้นแล้วทำไมมันต้องเป็นหมาหนังไงเขาเรียกหมาหนังหมาหนังไงไอ้โดนหมดเลยค่ะไม่อยากจะถ้าเราอยากจะให้มันสวยทั้งตัวเราก็โกนมันทั้งตัวเลยจะได้เข้ากันเต่ากันพี่มองหน้าเดี๋ยวพี่มองหน้าพ่อเดี๋ยวพ่อบอกว่าจะโกนขนทั้งตัวไม่ได้เป็นจะงอกไหมเดี๋ยวงอกคุณหมอบอกสองสามเดือนแป๊บเดียวเองลูกเขาผ่าตัดลูกเขาก็ต้องโกนให้มันสะอาดไม่ได้คิดว่าจะต้องโกนไงตกใจถึงก็โหนี่เป็นสีชมพูสบายใจแล้วนะคะการผ่าตัดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้ก็เลมี่ก็น่าจะพักฟื้นอยู่ที่นี่อีกน่าจะ3วันนับวันนี้ด้วยเดี๋ยวแม่ค่อยมารับรอ3วันให้คุณหมอดูแลแบบเรื่องการแผลเบื้องต้นความเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันต้องฉีดยาต้องอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราค่อยมารับกลับบ้านอีกทีนึง